สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปว่าปมเนื้อเรื่องนะครับที่มีอะไรบ้างที่เราจะเอไปต่อในซีซั่นสได้บ้างนะครับออลืมบอกคลิปนี้มันไม่เหมาะกับคนที่อ่านไฟ r e แอนบัตหรือ,อดูเรื่องราวของ h o House of Dragon มาอย่างโชคโชนแล้วนะครับแต่ว่าจะเข้ามาดูก็ได้นะโดยคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของทาง h o House of d r าก o n ของผมแล้วนะ ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําอีกเป็นเวล,ลากว่าสปีด้วยกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับประเด็นแรกนะครับอันนี้นี่มันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอนที่เอ่อตอนก่อนหน้านะครับก็คือตอนที่9กก็คือว่ามิสซาเลียเนี่ยสรุปแล้วตายไหมก็คือว่าหากย้อนกลับไปนะครับมันก็จะมีเหมือนกับว่ามิสซาเลียเนี่ยโดนเอ่อทาง หลอดสตองใช่ไหมลาลิสตองนะครับส่งคนไปวางพึงนะก็ผมก็จะบอกไว้เลยว่าเจ๊แกไม่ตายนะครับแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญด้วยนะในภาคต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากจำหากจากันได้นะครับมิสเตียนี่ได้ขอให้ออตโต้ใช่ไหมทำตามเงื่อนไขของเธอนะครับแลกกับตัวเอกอนนะซึ่งออตโต้ Auto ก็ยอมตกลงแบบ ลุกลครับไม่รู้จะทําจริงหรือเปล่านะแล้วการตกลงเนี่ยครับก็หลังจากที่เห็นการกระทำของอาลาลิสตองนะครับมิสเตียก็เตรียมใจไว้เลยว่าออตโตนี่จะต้องไม่ทําตามข้อเสนอของเธออย่างแน่นอนนะครับก็รอดูบทบาทของเธอต่อไปนะประเด็นต่อมานะครับเลนอร์จะกลับมาไหมก็คือเลนอร์นะครับได้แกล้งตายเพื่อหน,นีแล้วก็ ได้ไปอยู่กับคนรักของตัวเองสละหน้าที่รับผิดชอบต่างๆให้กับาทางเรนิล่าและลูซอลิสไปนะครับซึ่งเลนอนะครับเป็นตัวละครเดียวที่ผมคาดว่าน่าจะไม่กลับมาแล้วก็คือว่าพี่แกน่าจะาไปสบายแล้วนะครับไปอยู่แบบสันโดษแล้วนะสำหรับทางเลนอนะประเด็นต่อมานะครับอันนี้เป็นประเด็นในตอนที่10นะก็คือว่าแท้จริงแล้วนั้นเอมอนเน่จงใจที่จะฆ่าลูซลิสจริงๆหรือเปล่าซึ่ง เ,เราก็จะได้เห็นนะครับว่าทั้งมังกรของออลุคก,กับมังกรของเอ,อมอนนี่มันโจมตีใส่กันเลยนะทั้งที่บางคนบังคับก็บังคับไม่จะได้นะซึ่งในหนังสือนะครับผมว่าเอ,อมอนนี่จงใจที่จะฆ่าลูเซลิตแบบเต็มๆเลยนะแต่ว่าในซีรีส์นี่ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเอ,อมอน,นพยายามห้ามมังกรของลุคเอาไว้นะพยายามห้ามมังกรเวรก้าเอาไว้นะ ซึ่งเอมอนนะครับมันก็จงใจที่จะแกล้งลุกเล่นเฉยๆมันก็ไม่คิดว่าจะฆ่าลุกตั้งแต่แรกนะครับเออลืมบอกไอ้ตาสีฟ้าของเอมอนนะครับมันก็มันเอาหินบูไดมอนต์มาใส่นะเป็นอีกตาหนึ่งแต่มันก็ช่างเลือกสีให้เป็นสีน้ำเงินจังเลยนะซึ่งต่อมานะครับเหตุผลที่เอ,อ่อทั้งสองนี่ไม่สามารถควบคุมมังกรได้นะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทั้งสองคนนี้ยังเด็กอยู่นั่นเองครับผมก็ยังแบบยังเป็นวัยละอ่อนอยู่นั่นเองครับ ที่จะสามารถควบคุมมังกรได้อย่างเบ็ดเสร็จนะขนาดคนโตกูก็ยังไม่คิดว่ามันจะควบคุม,มได้อย่างเบ็ดเสร็จอะไรขนาดนั้นนะครับมีคํากล่าหนึ่งนะครับในช่วงที่เอ่อช่วงต้นของซีซั่นนะบอกว่าวิเซลิสนะครับได้เตือนเดลิดา้าบอกว่าความคิดที่ว่าเราควบคุมมังกรได้นั้นนะมันเป็นแค่ภาพลวงตาอะไรว่าถ้าเราไม่สนใจประวัติศาสตร์ของเราเองมันก็จะทําเช่นเดียวกันกันกบเราเอออะไรประมาณนี้นะครับที่เหมือนกับว่า เอานำพวกวเลเลียมาสู่หายนะอะไรพวกนี้แหละพวกมังกรทำวเลเลียมาสู่หายนะนะอ่ะไม่เป็นประมาณนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับหลังจากที่เรนิล่านะครับรู้ว่าลูกชายของตัวเองตายแล้วเจ๊แกนี่โกรธมากครับหลังจากนี้ก็น่าจะกระโจนเข้าสู่สงครามแบบเต็มตัวเพราะว่าตอนนั้นตอนแรกนี่ยังเลงเลอย,อยู่ว่าจะเอาดีหรือเปล่าตอนนี้น่าจะมั่นใจได้อย่าง100%เแล้วครับว่า เอาแน่นอนนะครับสำหรับเรดิล่านะซึ่งอันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนส่งสารว่าลุกตายให้กับไอเดมอนได้รู้นะผมก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพวกบาราเทียหรือไม่อาจจะเป็นเอมอนก็ได้นะครับและข้อความในสารที่เดมอนได้รับนี่มันเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันอาจจะเขียนว่าเอมอนฆ่าหรือแล้วแล้วแต่ว่าใครมันจะเขียนยังไงนะ ซึ่งเรนีล่านะครับจะกลายเป็นแมดควีนหรือไม่ก็คือราชินีทรราชหรือเปล่านะครับการที่เธอเสียลูกไปนะครับลูกที่ไอ้กำลังตั้งท้องอยู่แล้วต้องแทงลูกออกมาเพราะได้รับข่าวร้ายนะ่ะเธอก็เสียใจมากพออยู่แล้วครับได้จะมันเจอแบบอ่าลูกโดนมังกรกัดตายอีกคนหนึ่งนะซึ่งความคิดของเธอตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะทําลายตระกูลคณะเขียวอย่างเต็มพิกัดแล้วนะครับโดยซีซั่นที่หนึ่งนะครับตอนที่10บนี่มันมีชื่อว่า The b l a c k Queen นะ The Black Queen ก็คืออ่า เป็นราชนีของคณะดำใช่ไหมอีกฝ่ายทีมาเป็นคณะเขียวคราวนี้ครับจากแบ็คควีนจะกลายเป็นแมสควีนแล้วต่อมานะครับสรุปแล้วเดมอนกับเรนิด้านี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่ามีตอนที่10นะครับที่เราจะได้เห็นอะไรเดมอนเนี่ยบีบคอเรนิด้าใช่ไหมซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่า2คนนี้ครับเหมือนจะเป็นคู่รักที่ดูแบบเออรักกันหวานชื่นมากนะครับเดมอนก็ยังเป็นคนที่ตัดหัวเซอร์ เอ่อเวอร์มอนใช่ไหมเวอร์มอนวาเลเรียนะครับเพื่อปกป้องเกียรติของเมียตัวเองแต่ว่าทําไมตอนที่สิบชั้นไหนถึงมาปีบคอกันแบบเหมือนจะมีปัญหากันและแถมยังมีแบบประเด็นที่เดมอนนะครับทิ้งทิ้งเรดิด้านะครับตอนที่เรดิด้ากำลังจะลอดบุตรเอ่อแล้วก็แทงลูกออกมานี่ยพี่แกดันทิ้งไปสั่งการคณะลบเวยแทนที่จะอยู่กับเรนิล่านะซึ่งในบทสนทนาในตอนนี้นะครับ เหมือนกับว่าเดมอนนะครับอยากจะให้เออเรนีลานะครับเอามังกรทั้ง13ตัวนี่ไปเผาคิงแลนดิงให้วอดวายไปเลยครับยังไงไอ้มังกรก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่เรนีล่านะพยายามห้ามเอาไว้ได้ได้พูดถึงคำทำนายอของลำนำน้ำแข็งและไฟใช่ไหมแล้วอะไรวะเดมอนก็ได้บีบคอเรนีลานะครับแล้วบอกว่าเธอนั่นนะเหมือนอ่อนแอเหมือนกับพ่อของเธอเด้เลยอะไรประมาณนี้นะ และนี่กนะครับก็อาจจะทําให้เดมอนนะกลับไปเป็นเดมอนคนเดิมกับที่ฆ่าภรรยาคนแรกของเขาแต่อารมณ์พี่เก่งขึ้นลงเว้ยต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเดมอนนะได้ทําการอ่าไปร้องเพลงนะครับให้กับมังกรเวอร์มิทอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในหลักการในการเกี้ยวก่บมังกรซึ่งประเด็นนี้นะครับเรดดีนน่าเคยพูดมาก่อนหน้านั้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมังกรเยอะดิอ้าวมีมังกรเยอะเลยไงแล้วใครมันจะขี่วะมังกรวะเอออะไรประมาณนี้ เวอร์มิทอร์ก็เหมือนกันครับใครจะเป็นคนขี่นะซึ่งมังกรเวอร์มิทอร์นี่ครับแต่เดิมเคยขี่โดยเจแฮริสนะราชาก่อนรุ่นของวิเซลิสต่นเองครับผมและก่อนที่เจแฮริสจะเสียชีวิตนะครับเวอร์มิทอร์ก็ไม่ได้มีคนขี่คนอื่นเลยนะถูกขังไว้ในดาร์กอสโตนอ่อมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งเวอร์มิทอร์นะครับเป็นมังกรที่ตัวใหญ่รอลงมาจากเวก้าเท่านั้นนะถือว่าใหญ่พอสมควรๆๆเลยนะครับซึ่งอายุมันก็น่าจะเป็นเป็นร้อยปีแหละนะ นอกจากเวอร์มิทอร์นะครับที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนขี่นะครับมันก็ยังมีสีสโมกอีกนะที่เป็นมังกรเก่าของเลน์อแล้วยังมีซิลเวอร์วิงอีกครับมังกรของบันพับบลูดนะแล้วก็ยังมีมังกรป่าอีก3ตัวก็ไม่รู้จะหาคนขี่ากไหนนะประเด็นต่อมานะครับตอนนี้ลูกของเรดิล่าโตพอที่จะสู้หรือยังผมบอกได้เลยครับว่าน่าจะยังนะครับแต่ว่ามันต้องมันสถนนการจะเป็นอาจจะต้องเข้าสู่สงครามนะครับ อย่างลูเซริสกับเจแฮริสนี่ถ้าเกิดว่า2คนรวมกันนะครับยังไม่สู้เอมอนคนเดียวเลยนะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปรอดนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บนหลังมังกรก็ไอพวกกองทัพต่อยๆอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เจอมังกรด้วยกันนะก็น่าจะพอไหวนะครับประเด็นต่อมานะครับใครกันบ้างที่จะเข้าร่วมเอ่อใครที่จะอยู่คณะเขียวคณะดำนะใช่ไหม เราก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เดดีดาครับได้ส่งสารไปหาตระกูลเฟตระกูลทาวลี่ใช่ไหมตระกูลเกย์จอยตระกูลสตาร์กยังมีถึงตระกูลทาวลี่อีกนะครับซึ่งเดดีดาครับไปด้วยเงื่อนไขเดียวเลยก็คือแบบอ้าาย้าถึงคําสัตย์สาบานนะครับว่าจะพักดีต่อเธอแต่ว่าตระกูลบาลาเทียนนะครับที่ถูกที่ลูซลิสนะครับถูกส่งไปนะก็หลอดบาลาเทียนนะครับก็ยังบอกเลยว่าอะไรว่ามามือเปล่าแล้วแค่แค่ย้ำถึงคําสาบานอะไรแบบนี้มันกินไม่ได้เว้ยอย่างทางเอมอนนี่ ก็ยังมายื่นสารบอกว่าเดี๋ยวจะให้แต่งงานใช่ไหมอ่าก็ไม่รู้นะครับว่าฝ่ายไหนจะเข้าร่วมฝ่ายไหนบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ตระกูลสตาร์กมานะครับก็จะแปลว่าอ่าทั้งแดนเหนือนะจะมาอยู่ข้างของเรนีล่านะครับโดยที่ตามหนังสือนะครับตระกูลสตาร์กนะครับจะเข้ามาอยู่ในทีมคณะสีดํานะ ประเด็นสุดท้ายนะครับในซีซั่น2นี่มันจะมีการจำกเวลาไหมก็คือในซีซั่น1นะครับเราจะเห็นเอ่อตัดไป1ปีบ้างตัดไป2ปีตัดไป3ปีตัดไป10ปีตัดไป6ปีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าซีซั่น2นะครับฟันธงได้เลยว่ามันจะไม่มีการตัดแล้วนะครับก็คือว่าจะได้ดูแบบเต็มๆเปรอเป็นวันต่อวันเป็นเดือนต่อเดือนเลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับปมประเด็นเรื่องที่ค้างคางใน House of Dragon ซีซั่นหนึ่งนั่นเองครับผมเจอกันใหม่ในซีซั่นสองครับอีก10ปีเอ้ถุยอีก2ปีนั่นเองซึ่งเหตุผลนะครับที่ซีซั่น2มันใช้เวลานานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีฉากแอคชั่นแอคชั่นเยอะนะซีซั่น1นะครับใช้เวลาสร้างนี่สิเดือนเองนะแต่ซีซั่น2นะครับจะใช้เวลานานกว่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งโปรดักชั่นที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉากมังกรเนี่ยโอ้มันต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟกเยอะอีกนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ